แต่ไม่รู้ไงว่าคนที่ถามเราโปร่งใสจริงเปล่าเออถ้าไม่โปร่งใสจริงก็ไม่ควรใช้วิธีนี้ไม่ควรสิในเรื่องราวของความรักครับเคยไหมฮะที่เราทำผิดพลาดแต่เรากลับโดนประชดด้วยการทำผิดเหมือนกันสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอติการหนุนภักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของผู้ชายถ้าท่านต้องการปรึกษากับผมมีการส่วนตัวนะครับทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ครับและนี่เป็นภาพการประชุมทีมโค้ชของผมที่มีขึ้นทุกสัปดาห์เราจะดึงนำคำถามที่น่าสนใจและสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อื่นในกรณีวันนี้น่าสนใจมากเชิญชมเลยครับทีนี้ถามว่าแฟนเช็คมือถือแล้วไปเจอแชทที่เราคุยกับผู้ชายแต่ว่าแชทนั้นน่ะคุยเรื่องงานแต่ว่ามีโทรคุยด้วยนาทีกว่าเขาก็เข้าใจว่าเราอ่ะแอบคุยกับคนอื่นเพราะว่าช่วงแรกช่วงปีแรกอ่ะเราเคยทำแบบนี้จนเหมือนว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันเขาก็เลยคิดว่าเราจะทำอีกแฟนก็เลยประชดกลับไปคุยกับคนเก่าของเขาเหมือนกันอยากจะรู้ว่าจะใช้21 day ได้หรือเปล่าไม่ได้นะเดี๋ยวนะใช้ได้หรือเปล่าไม่ได้ดิเพราะถ้าใช้ปุ๊บแฟนไม่ต้องคิดว่าเราไปคุยกับคนในไลน์แน่นอนใช่ไหมจิ๊บว่าหาหลักฐานมาหักล้างกันดีกว่าหาหลักฐานมาหักล้างแบบอาจจะเอาผู้ชายคนนั้นโทรมาแสดงความบริสุทธิ์ใจตอนแรกแฟนเราก็อาจจะไม่อยากคุยเพราะว่าตัวเองก็ไปทำผิดมาด้วยแต่เราก็ยืนกรานว่าเราจะได้ให้มันจบไปผู้ชายคนพร้อมที่จะอธิบายทุกอย่างเอาแชทมาดูให้หมดเพื่อโปร่งใสแต่ก็ไม่รู้ไงว่าเขาโปร่งใสจริงเปล่าสมมุติว่าโปร่งใสมันจริงๆมันง่ายมากเว้ยเพราะว่าพอเอามาเปิดเผยตู้มแฟนก็จะแกล้งทำไม่เชื่อเพราะกูก็ไปทำผิดมาอยู่ดีหรือไม่ก็กลัวหน้าแหกอะไรเงี้ยแต่ทำไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะรู้เองอ่ะแต่ไม่รู้ไงว่าคนที่ถามเราโปร่งใสจริงเปล่าถ้าไม่โปร่งใสจริงก็ไม่ควรใช้วิธีนี้ไม่ควรสิเดี๋ยวมาเดี๋ยวโป๊ะจะทำไงดีเพิ่มพลาดไปแล้วถ้าสมมติเราไม่โปร่งใสนะคือตอนนี้มันเป็นผู้ต้องหาทั้งคู่ไงก็ถึงเวลาที่ผู้ต้องหาจะดีกันแล้วล่ะถูกไหมเพราะผู้ชายก็ไม่ได้ถูก 100% นั่นแปลว่าการที่ผู้ชายคนนี้หึงผู้หญิงคนนี้เจอครั้งแรกก็ยังมีอยู่ครั้งนี้มันก็เกิดการคุยกับผู้ชายอีกก็แปลว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็ทำดีๆกับเขาแล้วอย่าทำแบบนี้อีกจิ๊บว่าแฟนเก่าเขาก็อาจจะเอามาเป็นตัวทำร้ายกันแต่ถ้าเกิดเราดีแล้วอ่ะตรงนั้นมันก็จะต้องถูกหยุดด้วยตัวมันเองอยู่แล้วล่ะเขาคงไม่อยากกลับไปกับแฟนเก่าเขาหรอกนะอันนี้กรณีที่เป็นผู้ร้ายทั้งคู่แต่ถ้าเราเป็นคนดีก็เต็มที่เลยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะฮะและสงสัยว่าคอร์ส21 day ที่เราพูดในคลิปมันคืออะไรมันคือคอร์สออนไลน์ที่ผมสอนผ่าน Facebook นะฮะพูดถึงเรื่องการดึงความรักเก่ากลับมาซึ่งมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเราควรจะทำและบางกรณีเราก็ไม่ควรเพราะนั้นผมแนะนำอย่างนี้ถ้าใครสนใจอยากจะให้รักเก่าของคุณเนี่ยกลับมาหวานชื่นอีกครั้งติดต่อทีมโค้ชของผมและสอบถามได้เลยว่ากรณีของคุณเหมาะกับคอร์สนี้หรือเปล่าหรือใครก็ตามที่ต้องการข้อความดีๆในทุกๆเช้าหรือปรึกษาเรื่องราวของความรักเบื้องต้นฟรีนะครับติดต่อมาทางไลน์นี้ครับก็แค่อยากจะให้ทุกคนสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตป่ะ